หลักทางพุทธช่วยเฉพาะผู้ที่แสวงหาการรู้แจ้งหากพ้นวาระก็เสียโอกาสหากไม่ถึงวาระพยายามไปก็เหนื่อยเปล่ารูปหนึ่งจะกลายมาเป็นหลวงจีนเขาได้พบหญิงงามนางหนึ่งและหลงรักนางหัวปากหัวต่ำพระพุทธองค์ตรัสถามว่าจะรักนางมากขนาดไหนแล้วเขาก็ตอบว่าเขายอมเป็นสะพานหินทนลม500ปีทนแดด500ปีและทนฝน500ปีขอเพียงให้นางผู้นั้นก้าวเดินข้ามสะพานนั้น